สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาทำเมนูพุษาจีนเชื่อมลูกสวยๆเนื้อฉ่ำๆทำกินเองแบบง่ายๆค่ะซึ่งเราก็จะใช้เป็นพุษาจีนตากแห้งแบบนี้นะคะส่วนตัวก็จะสั่งออนไลน์มาค่ะกิโลกรัมละ90บาทนะคะเขาก็จะมีลูกเล็กลูกใหญ่ปนกันมาค่ะลักษณะเนื้อเขาก็จะแห้งๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งมาสัก300กรัมค่ะนำมาล้างทำความสะอาดสัก 2-3 น้ำเพื่อเอาฝุ่นผงออกจากนี้ก็แช่น้ำไว้สัก 3-4 ชั่วโมงเนื้อพุษาของเราก็จะกลับมาฟูนุ่มแล้วก็พร้อมเอาไปเชื่อมแล้วค่ะนี่นะคะตัวผิวพุษาของเราก็จะมีความเต่งตึงขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปเสด็จน้ำแล้วก็นำไปเชื่อมกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาละลายตัวน้ำตาลกันก่อนนะคะใช้น้ำตาลทรายทั้งหมด500กรัมตามด้วยน้ำสะอาด 1,000 ml เกลือป่นเศษ 1/4 ช้อนชาเสร็จแล้วก็เปิดไฟเคี่ยวให้น้ำตาลละลายได้แล้วก็ใส่เนื้อพุทราที่เราเสด็จน้ำไว้ลงไปได้เลยค่ะในช่วงแรกเราจะเชื่อมด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำเชื่อมค่อยๆซึมเข้าเนื้อพุซาค่ะในระหว่างที่เชื่อมก็หมั่นมาคอยดูทุกๆ10นาทีนะคะคอยกดๆให้ตัวพุซาของเราโดนน้ำเชื่อมให้ทั่วค่ะเน้นว่าค่อยๆกดอย่างเบามือนะคะเราจะไม่ใช้วิธีการคนนะคะเดี๋ยวตัวเนื้อพุซาของเราจะเละค่ะอันนี้ก็ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะคะตัวน้ำเชื่อมของเราก็มีความข้นเหนียวแล้วก็ซึมเข้าตัวลูกพุทราแล้วนะคะหรือถ้าใครไม่มั่นใจก็สามารถตักขึ้นมาชิมได้เลยค่ะในส่วนของระยะเวลาก็จะไม่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับความแรงของไฟที่เพื่อนๆใช้ด้วยค่ะส่วนตัวก็จะพอแค่นี้ค่ะแต่สำหรับใครที่ชอบน้ำเชื่อมแบบเหนียวๆหนึบๆ นะคะก็สามารถเคี่ยวต่อได้เลยนะคะก็แนะนำให้เบาเป็นไฟอ่อนแล้วก็เฝ้าหม้อไว้นะคะเพราะว่าขั้นตอนนี้เขาจะเกิดขึ้นเร็วมากค่ะถ้าใครไม่เฝ้าไว้ตัวพุทราเชื่อมของเราก็อาจจะไหม้ติดก้นหม้อได้นะคะสำหรับพุทราจีนเชื่อมสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถตักเฉพาะเนื้อไปทานเล่นหรือว่าจะตักพร้อมกับน้ำเชื่อมทานคู่กับน้ำแข็งก็ได้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความสดชื่นได้อย่างรวดเร็วค่ะนี่นะคะลูกพุทราจีนของเราก็สวยมากๆเลยค่ะผิวไม่แตกเนื้อไม่เละนะคะเนื้อด้านในก็ฉ่ำๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับใครที่ทำแล้วทานไม่หมดนะคะก็สามารถเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นได้นานเป็นเดือนเลยนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ